ทองคำก็เป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่ายังเป็นเทรนขาลงระยะยาวอยู่นะครับต้องมาลุ้นกันแหละนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวนะครับตอนนี้ขยับแล้วนะครับสวัสดีครับเรามาอัปเดตแนวโน้มทองคำกันนะครับผมไม่พูดย้อนไปในคลิปวันจันทร์แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไปตามแผนวันจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราล้างกระดานใหม่หมดนะครับผมจะมาอัปเดตแบบสดๆแบบเรียลไทม์ให้เลยนะครับตอนนี้ราคาทองคำนะครับก็เคลื่อนไหวที่ราคา 2,035 เหรียญนะครับค่าเงินบาทอยู่ที่ 35.47 บาทต่อดอลลาร์ส่วนทองแท่งออนไลน์ 96.5 เนี่ยอยู่ที่ 34,150 จนถึง 34,200 บาทต่อบาททองนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เทรด Gold Spot นะครับหรือว่าเทรดแบบ XAU ต่อ USD ก่อนละกันนะครับแน่นอนครับตอนนี้นะมารออยู่ที่ 2,050 เหรียญ นะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำครับสามารถทะลุด่าน 2,050 เหรียญได้นะครับในช่วง 2-3 วันนี้นะทองคำจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวแล้วกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีนะครับแนวโน้มทองคำครับเมื่อเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับเป้าหมายแรกครับทองคำจะอยู่ที่2,073จนถึง 2,075 เหรียญ นะครับนี่คือเป้าแรกนะส่วนเป้าที่2ครับอยู่ที่ 2,090จนถึง 2,095 เหรียญ นะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะทะลุ 2,100 เหรียญขึ้นไปได้เลยนะครับทีนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ผ่าน 2,050 เหรียญ นะครับทองคำมันก็เลยยังไซด์เวย์อยู่ทำไมถึงไซด์เวย์ครับเพราะว่าจุดสับขาหลอกนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 2,015 เหรียญ นะครับนั่นแปลว่ากรอบทองคำในช่วง 2-3 วันนี้ครับจะเคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบราคา2015จนถึง2050นะครับกรอบจะมีแค่นี้ทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับโอเคนี่คือภาพรวมนะทีนี้มาดูจุดเข้าซื้อเข้าขายรายย่อยกันบ้างละกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดซื้อตอนนี้นะซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันเพิ่งเริ่มทำงานนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากซื้อตอนนี้ที่2035 2036 2030แล้วก็ตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับสามารถซื้อได้เลยนะแต่ว่าให้จำจุด stop loss เอาไว้แค่จุดเดียวครับก็คืออยู่ที่2015เหรียญ นะครับย่อลงมาเท่าไหร่ก็ตามครับซื้ออย่างเดียวเลยตราบใดที่ทองคำยังยืนเหนือ2015เหรียญได้อยู่นะครับทองคำจะย่อตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับทะลุ 2,050 เหรียญขึ้นไปได้ก็ซื้อต่อตามขึ้นไปยาวๆเลยนะครับโอเคนี่คือสำหรับในส่วนของคนที่จะซื้อนะอ่ะในส่วนของคนที่ต้องการจะเปิดขายเซลล์นะครับผมแนะนำว่าให้รอนะครับทองคำเนี่ยนะครับหลุดต่ำกว่า 2,030 เหรียญลงมาให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดขายเซลล์นะจุดเปิดขายเซลล์เนี่ยนอกจากจะที่ 2,030 เหรียญแล้วนะครับก็ยังมีที่2,024 เหรียญนะครับแล้วก็ยังมีที่2,017 เหรียญนะครับแล้วก็ยังมีที่2,015 เหรียญนะครับถ้าทองคำมันลงมาได้นะสามารถไล่เปิดขายเซลล์ตามลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคก็ย้ำนะครับถ้าทองคำยังยืนเหนือ 2,015 เหรียญได้อยู่นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบด่าน 2,050 เหรียญอีกรอบหนึ่งยังมีนะครับเพราะว่ามันต้องการจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวแล้วกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีนะครับอ่ะก็จบสำหรับคนที่เทรดโกลด์สปอตนะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะในส่วนของคนเล่นทองคำแท่งออนไลน์ 96.5 นะครับก็ย้ำตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะซื้อนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจับตามอง 34,200 บาทให้ดีนะครับ
34,200 บาทถ้าทะลุไปได้รอบนี้นะครับถ้าทะลุไปได้รอบนี้เป้าหมายทองคำครับจะอยู่ที่ประมาณ 34,350 จนถึง 34,400 บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วจุดนี้ครับสำคัญนะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะครับแต่ถ้าทองคำนะยังผ่านด่าน 34,200 บาทไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะทองคำนะครับจะถูกทุบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 33,950 นะครับจนถึง 34,000 ท่วนนะครับก็คือจะประมาณนี้นะครับแต่ย้ำเลยนะครับถ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า 33,950 บาทลงมาได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่าทองคำนะครับอาจจะไหลลงได้ถึงประมาณ 33,700 จนถึง 33,750 บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเล่นทองแท่งอยู่นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วย่อลงมายังไงนะครับผมก็ยังแนะนำให้นักลงทุนทองคำแท่งนะครับยังเสี่ยงซื้อไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองเอาเกณฑ์ที่33,800 บาทเป็นเกณฑ์นะครับถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า 33,800 บาทนะโดยส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่าทองคำเนี่ยยังไม่พลิกเกมง่ายๆนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 33,800 บาทได้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการคอนเฟิร์มชัดแบบ 99% เลยว่าทองคำมันจะพลิกเกมลงนะครับแล้วสามารถลงได้ถึงประมาณ 33,500 จนถึง 33,600 บาทต่อบาททองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วจะเล่นตามเทคนิคกราฟที่ผมบอกเมื่อกี้หรือจะเอาความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนละกันนะครับอ่ะจบแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ครับคงมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านครับโชคดีได้กำไรจากการซื้อขายทองคำนะครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะครับเราค่อยมาเจอกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับ